ทุกวันจากนี้ตลอดไป
สารที่ทำที่ผ่านพ้นไปและในวันดีวันนี้จะจูงมือเธอให้เข้ามาร่วมกันสร้างบุญญาด้วยกันในปีใหม่นี้คุณยายท่านฝากมาประโยคนึงสำหรับปีใหม่นี้ท่านบอกให้ลูกหลานต้องตั้งใจปฏิบัติธรรมกันให้ดีแล้วก็ทำจิตใจให้เหมือนชาวสวรรค์คือชาวสวรรค์จะมีแต่ความร่าเริงเบิกบานในบุญกุศลที่ตัวเองได้ทำผ่านมาแล้วได้มาเห็นผลแห่งบุญเห็นทิพยสมบัติอะไรต่างๆเกิดขึ้นก็มีความปลื้มปีติเบิกบานมีความสุขกายสบายใจชาวสวรรค์ก็จะเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแม้เราอยู่ในเมืองมนุษย์กำลังสร้างบารมีอยู่ก็ให้ทำใจพลุชาวสวรรค์เช่นเดียวกันนี่นะจ๊ะคำว่าอดทนเนี่ยหมายความว่าทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจไม่ว่าจะมีแรงกดแรงดันหรืออะไรมารอบทิศทุกทิศทุกทางทั้งหลับทั้งตื่นนั่งนอนยืนเดินทนหมายความว่าเราต้องสู้ในการสร้างความดีสร้างบุญสร้างบารมีให้มันครบถ้วนบริบูรณ์อย่าไปท้อแท้หรือได้ฟังใครมาพูดยุคนั่นแย่นี่ให้เหตุผลดูสมจริงสมจังน่าเชื่อถืออะไรเพี้ยนไปซะแล้ว
ไม่เอานะจ๊ะเราต้องเป็นตัวของเราเองเราต้องเป็นผู้นำเขาที่จะไปสู่เส้นทางแห่งความดีเนี่ยอย่าให้เขานำเราเราต้องหัวเราะเยาะพยามารอย่าให้พยามารหัวเราะเยาะเราปิดละบุญของชีวิตปิดละเปิด